สำหรับบรรยากาศงานอุ่นไอรักคลายความหนาวในวันนี้นะคะยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยนะคะความเป็นไทยค่ะที่ประชาชนนะคะต่างแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคเดินทางนะคะทยอยเข้าชมงานตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทำให้บรรยากาศในวันนี้นะคะเป็นไปด้วยความคึกคักและเนืองแน่นอบอวลด้วยความเป็นไทยค่ะสำหรับบรรยากาศงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าในวันนี้เพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้านั้นประชาชนต่างแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคทยอยเดินทางเข้าชมงานและถ่ายภาพร่วมกับดอกไม้ประดับนานาชนิดที่จัดไว้กว่า 2.4 แสนต้นไว้เป็นที่ระลึกโดยบรรยากาศภายในงานนั้นมีความคึกคักและอบอวลไปด้วยการแต่งกายชุดไทยทั้งการจำลองสถานที่อาหารที่นำมาจัดแสดงภายในงานทำให้ผู้ที่มาร่วมงานได้สัมผัสกับความเป็นไทยแท้ทั้งนี้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานได้บอกความรู้สึกว่ารู้สึกภูมิใจและดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มาเที่ยวงานอุ่นไอรักคลายความหนาวรวมถึงได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและร่วมแต่งกายชุดไทยซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอีกทั้งยังรู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นชาวต่างชาตินั้นชื่นชอบวัฒนธรรมไทยและมาร่วมงานและแต่งกายชุดไทยย้อนยุคอีกด้วยอยากจะให้คนไทยนั้นร่วมแรงร่วมใจมีความรักความสามัคคีกันแบบนี้ไปอย่างต่อเนื่องก็คืออยากให้คนไทยแต่งอย่างนี้ชอบมากค่ะเพราะว่าประเพณีไทยนี่เป็นสวยมากชอบอยากเชิญชวนให้มาค่ะเพราะว่าสวยมากเคยคิดว่าอยากไปเที่ยวงานดอกไม้ที่เชียงใหม่แต่ก็ไม่ได้ว่างไปแต่ที่นี่มีก็คือต้องมาดีมากเลยค่ะเพราะว่าเขาเห็นความสำคัญของประเพณีไทยอนุรักษ์ของคนไทยไว้เนี่ยดีมากเลยค่ะเพราะว่าบางทีเราไม่ค่อยเห็นคนต่างชาติใส่ชุดไทยแต่พอเห็นแล้วรู้สึกดีใจชอบค่ะด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานภาครัฐได้จัดเทศกาลเพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์และวัฒนาการแห่งการเดินทางด้วยรถไฟซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการคมนาคมโดยเส้นทางรถไฟเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีที่มีมาอย่างต่อเนื่องภายใต้ชื่อจากปฐมบทสู่อนาคตรถไฟไทยโดยการสร้างสรรค์บรรยากาศภายใต้แนวคิดย้อนยุคด้วยรูปแบบศิลปะตะวันตกเพื่อให้สอดรับกับสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งต่างๆบริเวณพระราชวังดุสิตขณะที่ในส่วนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ปรับเปลี่ยนตารางการเดินรถให้บริการรับส่งประชาชนเที่ยวงานอุ่นไอรักคลายความหนาวตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่11มีนาคมเป็นต้นไปโดยในส่วนของท่าต้นทาง5จุดรถคันแรกจะออกเวลา 10:30 นจากเดิมที่มีการกำหนดออกเวลา 9:00 นส่วนรถคันสุดท้ายออกเวลา 21:00 นตามเดิมและท่าปลายทางหรือในพื้นที่จัดงานให้มีการขยายเวลาการให้บริการเดินรถจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมดจากเดิมที่กำหนดเวลาเที่ยวสุดท้าย 22:00 นสำหรับภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนั้นจะแบ่งเป็น3โซนคือโซนที่1โซนพระลานพระราชวังดุสิตจัดแสดงเทศกาลเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่5และรัชกาลที่9โซนที่2สนามเสือป่าได้แก่ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญและโซนที่3ร้านอาหารและร้านค้าตามแนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารสืบสานชุมชนวิถีไทยอย่างไรก็ตามประชาชนที่สนใจนั้นสามารถเดินทางเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00 นไปจนถึงวันที่11มีนาคมโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูโดยทุกคืนวันศุกร์เสาร์จะเปิดไปจนถึง 22:00 นส่วนวันอื่นๆจะเปิดให้เข้าชมจนถึงเวลา 21:00 นสำหรับประชาชนที่สนใจนะคะอยากจะเข้าร่วมสัมผัสความเป็นไทยนะคะอย่าลืมค่ะแต่งกายด้วยชุดไทยแบบย้อนยุคนะคะเดินทางมาชมณลานพระบรมมหาราชวังและสนามเสือป่าได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11มีนาคมค่ะทัศพลที่เสถียรถ่ายภาพพลอยรุ่งวิเศษทีมข่าว INN รายงานจากงานอุ่นไอรักคลายความหนาวค่ะ